สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับไดโนเสาร์นั่นเองถ้าหากว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปจริงๆนะครับสักหลายร้อยล้านปีมาแล้วนะครับในสมัยที่โลกนี้ยังเป็นยุคโบราณนะครับยังไม่มีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาเลยดีกว่ามีสัตว์อยู่ประเภทนึงนะครับที่ครองโลกอยู่นะครับใช่แล้วครับที่คุณคิดนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับมันคือไดโนเสาร์นั่นเองครับผมและสำหรับในคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับไดโนเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับคราวนี้ผมจะพาไปรู้จัก10อันดับไดโนเสาร์ที่กินเนื้อและตัวใหญ่นะครับและโหดที่สุดเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่10อัลโลซอรัสอัลโลซอรัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่นักล่าที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนนะครับผมโดยอาศัยอยู่ในช่วงเวลาปลายยุคจุลสิกนะครับผมแล้วก็ถูกค้นพบนำมาตีพิมพ์เป็นงานวิจัยเมื่อปีค.ศ.1877นะครับโดยลักษณะทางกายภาพของเจ้าอัลโลซอรัสนะครับผมนั้นมีความยาววัดจากหัวถึงหางได้ประมาณ12เมตรเลยทีเดียวและเจ้าอัลโลซอรัสนะครับผมมีน้ำหนักมากกว่า2ตันเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีฟันแหลมคมตามแบบฉบับของไดโนเสาร์นักล่าทั่วไปด้วยนะครับผมหางนี่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยเหมือนกิ้งก่าเลยและยังมีนิ้วข้างละ3นิ้วนะครับพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมอีกด้วยนะครับโดยเจ้าอัลโลซอรัสนะครับผมมักจะกินสัตว์กินพืชเป็นอาหารนะครับจากการศึกษานะครับผมพบว่าอัลโลซอรัสนะครับมีพฤติกรรมที่เป็นสัตว์สังคมนะครับผมก็คือจะล่ากันอยู่เป็นฝูงนั่นเองและหลังจากล่าได้นะครับก็จะร่วมกันกินเนื้อด้วยนะครับผมซึ่งต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับนักล่าชนิดอื่นๆนะครับที่มักจะล่าโดยลำพังแล้วก็กินอยู่คนเดียวนะครับและทั้งหมดนี้นะครับจึงทำให้เจ้าอัลโลซอรัสนะครับมาอยู่ในอันดับที่10ของเรานั่นเองเรามาต่อกันที่อันดับที่9ของเราเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่9ไทรโนไททันถือเป็นไดโนเสาร์นักล่ากินเนื้ออีกชนิดนึงนะครับผมที่ถูกค้นพบมาเมื่อปีค.ศ.2005นะครับผมและถูกค้นพบที่ประเทศอาร์เจนตินานั่นเองนะครับผมและสำหรับไทรโนไททันนะครับผมมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ121ล้านปีก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในยุคของคริเตเซียสตอนต้นนะครับผมจากการที่เพิ่งมีการค้นพบฟอสซิลนะครับได้มาเมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับผมทำให้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดของมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหากวัดขนาดความยาวนะครับจากหัวถึงปลายหางแล้วนะครับเจ้าไทรโนไททันนะครับมีความยาวประมาณ 12.2 เมตรนะครับและด้วยความยาวนี้นะครับทำให้เจ้าสัตว์กินเนื้อนักล่าชนิดนี้นะครับครอบครองอันดับที่9ของเราได้อย่างสบายๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่อันดับที่8เลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่8มาพิวซอรัสเจ้ามาพิวซอรัสนะครับผมอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคครีเตเซียสแล้วก็ค้นพบครั้งแรกนะครับอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินานั่นเองนะครับเมื่อค.ศ.1997นะครับจากโครงการความร่วมมือระหว่างอาร์เจนตินาและแคนาดานะครับผมโดยฟอสซิลของมาพิวซอรัสที่ค้นพบนะครับผมมีความยาวประมาณ 12.6 เมตรเลยนะครับผมซึ่งเฉือนชนะไทเรโนไททันนะครับไปอย่างเฉียดฉิวเลยก็ว่าได้นะครับผมเพียงแค่ 0.4 นั่นเองจึงทำให้เจ้ามาพิวซอรัสนะครับผมมาอยู่ในอันดับที่8ของเรานั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่อันดับที่7ของเราเลยดีกว่านะครับอันดับที่7ไทเรโนซอรัสเร็กหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเลยก็ได้นะครับว่าทีเร็กนั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับถือเป็นไดโนเสาร์ตัวโปรดของเด็กๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับผมกล่าวได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นชนิดที่รู้จักมากที่สุดในโลกเลยเพราะว่าด้วยอิมเมจนะครับที่ดูดุดันแล้วก็น่าเกรงขามนะครับบวกความทรงพลังของมันทำให้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมมาอยู่ในอันดับที่7ของเราอย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวโดยเจ้าทีเร็กนะครับผมมีการค้นพบฟอสซิลเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อปีค.ศ.1905นะครับที่อเมริกานะครับผมโดยเจ้าทีเร็กนะครับผมจะอาศัยอยู่ในช่วงยุคครีเตเซียสนะครับตอนต้นหรือว่าประมาณ75ล้านปีก่อนนะครับผมมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางนะครับตัวที่วัดได้สมบูรณ์ที่สุดก็อยู่ที่ 12.8 เมตรนะครับผมและด้วยกะโหลกที่ใหญ่นะครับผมบวกกับขากรรไกรที่กว้างกว่าเมตรเลยทำให้เจ้าทีเร็กนะครับดูเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับคิดกันว่าทีเร็กนะครับเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับผมที่บ่งชี้ว่าทีเร็กนั้นไม่ได้เป็นสัตว์นักล่านะครับที่ใหญ่ที่สุดอีกต่อไปเมื่อเจอเข้ากับผู้ท้าชิงรายใหม่ๆนะครับผมแต่ก็ใหญ่พอที่จะทำให้มันติด1ใน10อันดับของเราได้นะครับและยังมีทฤษฎีนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับผมเกี่ยวกับทีเร็กนะครับซึ่งเขาบอกว่าทีเร็กนะครับเป็นสัตว์กินเนื้อและกินซากเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาจจะคล้ายกับหมาในปัจจุบันนั่นเองนะครับและน่าจะซุ่มโจมตีเหยื่อมากกว่าที่จะไปวิ่งไล่ให้เหนื่อยแรงนะครับผมจากในภาพยนตร์ตัวละครที่เราเห็นทีเร็กนะครับผมมักจะมีฉากวิ่งไล่ที่ว่ากันนี้นะครับผมแล้วก็พุ่งออกมาจากป่านั่นเองซึ่งในความจริงนะครับมันไม่ได้วิ่งไล่เหยื่อเป็นกิโลกิโลแน่นอนครับผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมเจ้าทีเร็กก็ยังถือว่าครองใจของคนทั้งโลกได้นะครับผมจึงทำให้มันมาอยู่ในอันดับที่7ของเรานั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่6เลยดีกว่านะครับชิลันไทซอรัสไดโนเสาร์ผู้เข้ารอบชนิดนี้นะครับผมมาจากยุคครีเตเซียสตอนปลายครับผมหรือประมาณ92ล้านปีก่อนนั่นเองและถ้าฟังจากชื่อนะครับคาดว่าหลายคนนั้นน่าจะพอเดาได้นะครับผมว่ามันมาจากประเทศจีนนั่นเองเมื่อปีค.ศ.1964นะครับและนอกจากนี้นะครับลักษณะทั่วไปของมันก็ยังเหมือนกับไดโนเสาร์หน้าเนื้อทั่วไปนะครับผมโดยที่จะมีกรามขนาดใหญ่และฟันที่แหลมคมนะครับเอาไว้จับเหยื่อเดิน2ขานะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 4-6 ตันนั่นเองนะครับส่วนความยาวนะครับจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ13เมตรนะครับผมและ
ากการศึกษานะครับพบว่าเจ้าชิลันไทซอรัสนะครับผมเป็นญาติกับอัลโลซอรัสนะครับแล้วก็คาโนซอรัสนั่นเองและด้วยความยาวถึง13เมตรนะครับจึงทำให้มันมาอยู่ในอันดับที่6ของเรานั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่อันดับที่5ของเราเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่5ซอโลฟากาแน็กซ์ถือเป็นผู้เข้ารอบนะครับผมที่มาจากยุคจูราสสิกตอนปลายกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าราว151ล้านปีก่อนเจ้าไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับผมก็เป็นญาติกับอัลโลซอรัสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการค้นพบเมื่อปีค.ศ.1931ที่รัฐโอคลาโฮมานะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยลักษณะเด่นของซอโลฟากาแน็กซ์นะครับผมก็จะมีฟันที่แหลมคมนะครับผมและมีกรงเล็บที่ยาวนะครับเพื่อเอาไว้ล่าเหยื่อและยึดเหยื่อนั่นเองแถมด้านหลังของมันนะครับยังมีริ้วหนามอีกด้วยนะครับผมจึงทำให้มันดูเท่และสง่างามมากเลยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เกมและการ์ตูนนะครับหลายๆเรื่องนะครับเอามันไปเป็นตัวคาแรคเตอร์นะครับผมและในส่วนความยาวนะครับตั้งแต่หัวจดปลายหางนะครับจะอยู่ที่ 13.1 เมตรนะครับผมจึงทำให้เจ้าซอโลฟากาแน็กซ์เนี่ยมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองเรามาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่4คาเคลอนโดรอนโทซอรัสแน่นอนครับก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ชื่ออ่านยากมากเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับมาจากยุคคริเตเซียสยุคกลางนะครับผมหรือว่าราว100ล้านปีก่อนนั่นเองมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนะครับมีน้ำหนักประมาณ15ตันเลยนะครับผมและมีความยาวประมาณ 13.2 เมตรนะครับและเจ้าคาเคลอนโลดอนโทซอรัสตัวนี้นะครับยังถือว่ามีกะโหลกที่ค่อนข้างยาวกว่าไดโนเสาร์พันกินเนื้อพันอื่นนะครับผมซึ่งมีขนาดยาวสุดของกะโหลกนะครับเกือบ2เมตรเลยนะครับผมและยังมีฟันที่ยาวนะครับเรียงอยู่เต็มปากเลยก็ว่าได้นะครับทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดนักฆ่าในยุคนั้นเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่ผมขอยืนยันนะครับว่าชื่อไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมอ่านยากนะครับน่าจะติด1ใน10อันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับจึงทำให้มันมาอยู่ในอันดับที่4ของเรานั่นเองเรามาต่อกันที่อันดับที่3ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่3ไจกันโนโทซอรัสเจ้าไจกันโนโทซอรัสนะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่1ใน3ของไดโนเสาร์นักล่าเนื้อเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับอยู่ในช่วงของคริเตเซียสตอนปลายนะครับผมหรือประมาณ97ล้านปีก่อนนะครับและมีการค้นพบครั้งแรกนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปีค.ศ.1993นะครับผมและคาดกันว่านะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 13.3 ตันเลยทีเดียวนะครับและกะโหลกที่ยาวถึง 1.9 เมตรนะครับแถมขากรรไกรและฟันที่แหลมคมนะครับยังมีขนาดที่ใหญ่อีกด้วยนะครับผมและสำหรับความยาวของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 13.3 เมตรนะครับและด้วยความยาวนะครับขนาดนี้ทำให้มันเข้ามาเป็นอันดับที่3ได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเรามาต่อกันที่อันดับที่2ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2ออกซันไลอาเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมมีชีวิตอาศัยอยู่เมื่อประมาณ98ล้านปีที่แล้วนะครับผมหรือว่าอยู่ในยุคคริเตเซียสตอนปลายนั่นเองแล้วก็เพิ่งมีการค้นพบเจ้าไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับเมื่อปีค.ศ.2004นั่นเองโดยเจ้าออกซันไลอานะครับผมมีรูปร่างที่แตกต่างจากไดโนเสาร์ตัวอื่นนะครับตรงที่รูปร่างหัวของมันนั้นจะแคบและก็ยาวนะครับผมซึ่งจะเหมือนกับตะโขงหรือว่าจระเข้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแถมยังเดิน2เท้านะครับแล้วก็มีแผงขึ้นที่กลางหลังด้วยมันสามารถอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับที่คล้ายๆกับจระเข้นั่นเองในส่วนของน้ำหนักนะครับผมก็จะอยู่ที่8ตันนะครับและมีความยาวจากหัวถึงหางนะครับอยู่ที่ประมาณ14เมตรนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ยักษ์ใหญ่ตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ก็ไม่สามารถที่จะคว้าอันดับ1มาครองได้นะครับเลยทำให้เจ้าออกซันไลอามาอยู่ในอันดับที่2นั่นเองเอาล่ะครับแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเดาได้แล้วนะครับว่าเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรใช่แล้วครับมันก็คือสไปโนซอรัสอิจิติคัสนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสไปโนซอรัสนั่นเองสำหรับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมถือเป็นไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่นะครับที่กินเนื้อและเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏในพื้นพิภพของเรานะครับผมและยังถือเป็นไดโนเสาร์ที่มีแผงหลังนะครับที่โดดเด่นอีกนั่นเองนะครับผมเจ้าสไปโนซอรัสนะครับถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอียิปต์นะครับผมเมื่อปีค.ศ.1910นะครับโดยมีความยาวถึง15เมตรเลยนะครับผมและมีความยาวส่วนกะโหลกขากรรไกรนะครับอยู่ที่ 1.75 เมตรนะครับผมและน้ำหนักของมันก็หนักถึง10ตันเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับสิ่งของแล้วน่าจะประมาณรถเก๋ง10คันนะครับผมและยังถือเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนด้วยนะครับผมซึ่งภาพที่เราเห็นติดตานะครับคงจะเป็นภาพที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์ค3นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวเด่นเลยทีเดียวนะครับผมในภาคนี้นะครับแต่ว่าก็ได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับและพบว่าขาหลังของสไปโนซอรัสนะครับผมมันสั้นนะครับจึงทำให้ยืน2ขาได้ลำบากมากต่างจากในภาพยนตร์ที่เราได้เห็นนะครับในจูราสสิกพาร์ค3นั่นเองและยังได้มีการพบว่าเท้าของมันนะครับมีพังผืดที่เหมือนกับตีนเป็ดนะครับผมจึงดูไม่เหมาะที่จะวิ่งไล่จับเหยื่อบนบกได้นะครับผมดังนั้นเลยคาดเดากันนะครับว่าเจ้าสไปโนซอรัสนะครับผมมีขาหลังเอาไว้ใช้ว่ายน้ำมากกว่านะครับและในส่วนกระโดงบนหลังของสไปโนซอรัสนะครับผมน่าจะใช้ในการปรับอุณหภูมิของร่างกายนะครับและใช้ในการทรงตัวด้วยนะครับจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวมากเลยทีเดียวแต่ถึงยังไงมันก็ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ล่าเนื้อนะครับที่ตัวใหญ่ที่สุดพันนึงเลยก็ว่าได้นะครับในยุคสมัยนั้นจึงทำให้มันเข้าวินมาเป็นอันดับหนึ่งของเรานั่นเองและนี่ก็คือ10อันดับที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายพันนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพันที่ยังไม่ได้ปรากฏในภาพย
นต์ให้เราเห็นนะครับผมแต่ผมก็มีความเชื่อสุดใจเลยนะครับว่าในโลกนี้นะครับยังมีไดโนเสาร์ที่ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับผมแล้วคุณล่ะครับเชื่อเหมือนผมหรือเปล่าก่อนจากกันไปวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ